ำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจจะชมยานยนต์กึ่งอัตโนมัติก็สามารถมาชมได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปภายใต้คอนเซ็ปต์เชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะนั่นเองครับเอผมเห็นว่าเมื่อกี้ผมเห็นจูนแวบๆอยู่ในบูธข้างหน้านี้นะฮะเดี๋ยวต้องตามไปส่องดูซะหน่อยนะครับว่าบูธที่จูนเขาไปดูเนี่ยมีอะไรดีบ้างไปชมกันเลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยซูบารุเลวอสสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตและตอนนี้นะคะคุณกฤษดาอุตตโมทผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร BMW Group ประเทศไทยได้ยืนอยู่ข้างจูนแล้วสวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าคุณจอนก็แล้วกันนะคะครับค่ะอยากทราบก่อนเลยว่าบูธ BMW ในปีนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ของอะไรคะครับคอนเซ็ปต์ของ BMW ในปีนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์นะครับเทคโนโลยีที่เป็นสันดาปภายในนะครับแล้วก็ต่อไปในอนาคตนะฮะเราจะเริ่มพูดถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็มีการนำรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมาเปิดตัวในงานนี้มากมายก็เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีปัจจุบันกับอนาคตครับผมก็คือสอดคล้องกับธีมของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็คือเชื่อมโลกเชื่อมคนยานยนต์อัจฉริยะนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วสำหรับรถ BMW ที่เป็นไฮไลท์ของงานคือคันไหนคะครับเรามีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่ที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้เนี่ยเป็นพระเอกของงานเลยนะครับเจ้า M4 GTS นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเรามีผลิตเพียงแค่700คันทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่มาเมืองไทยเนี่ยมีแค่2คันเท่านั้นเองนะครับแล้วโดนจับจองกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วด้วยครับผมอย่างรวดเร็วนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยยังมีคันอื่นๆให้จับจองอีกไหมคะครับนอกจากเจ้า M4 เนี่ยนะครับเราก็จะมี BMW i8 นะครับที่มาพร้อมกับสีพิเศษเราเรียกว่าสี Protonic Red Edition นะครับแล้วก็สีเนี้ยจะผลิตแค่จำนวนจำกัดนะครับในเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะนะครับถัดจากเจ้า i8 เนี่ยเราก็มีตระกูลที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับมี 330e Luxury นะครับประกอบในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราประกาศราคาไปเรียบร้อยนะครับที่ 2.599นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่ประกอบในประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็คือว่า X5 X-Drive 40e M Sport เป็น Plug-in Hybrid อีกรุ่นหนึ่งนะครับประกาศราคาที่ 4.699 ครับค่ะนอกจากนี้เห็นว่า BM ในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ก็มีมาด้วยใช่ครับเรามีมอเตอร์ไซค์ที่หลายท่านเนี่ยเคยได้ยินกันมานะครับแล้วก็พยายามรอมานานว่าตกลงรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นแรกของ BMW ที่มีเครื่องยนต์เนี่ยต่ำกว่า 500cc นะครับใช้ชื่อรุ่นว่า G310R ประกาศราคามาเรียบร้อยนะครับที่ 1.99 นะครับ 199,000 บาทราคานี่คือคาดไม่ถึงเลยครับผมค่ะโอ้โหนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของโปรโมชั่นยังคาดไม่ถึงอีกไหมคะใช่ครับปกติแล้ว BMW ทุกคันนี่นะครับมาพร้อมกับ BSI นะครับโปรแกรมที่บำรุงรักษารถยนต์เนี่ยนะครับ5ปีหรือ 100,000 กิโลมาจองในงานนี้นะครับแล้วก็รับรถภายในธันวาคมเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มให้นะครับเป็น6ปี 120,000 กิโลในเรื่องของการบำรุงรักษาส่วนวอร์ranty ก็จะเป็น6ปีไม่จำกัดระยะทางครับค่ะแล้วในเรื่องของบริการหลังการขายล่ะคะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ BMW นะครับก็อยากจะเรียนว่า BSI เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เข้าไปซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของการดูแลรักษารถเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ตามนะครับบำรุงรักษาตามระยะทางเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นก็เรียกว่าPeace of Mindเนี่ยตลอด6ปีนะครับ 120,000 กิโลเลยนะครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณจอนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้านสักนิดนึงค่ะครับอยากจะเรียนว่านะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปคราวนี้นะครับเรามีรถมากมายหลายรุ่นจริงๆนะครับทั้ง BMW Mini แล้วก็ BMW Motorrad นะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายแคมเปญแล้วก็มาที่บูธของ BMW ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้นะครับค่ะแวะเวียนกันมาชม BMW ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันได้นะคะในวันนี้ขอบคุณคุณจอนค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับรถยนต์สัญชาติเกาหลีที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นก็คือรถยนต์จากค่ายฮุนไดนั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะทางฮุนไดเขาได้นำรถไฮไลท์อะไรมาจัดแสดงที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดฉลองความสำเร็จกับการก้าวเข้าสู่ปีที่10ในการเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยการออกบูธในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ที่ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดโมเดิร์นและพรีเมียมพร้อมนำรถยนต์รุ่นใหม่ Hyundai Tucson และรถยนต์ต้นแบบ Hyundai Enduro ที่กำลังได้รับการพูดถึงอย่างมากในเวลานี้มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในอาเซียนในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองาน Motor Expo 2016 Hyundai Enduro ออกแบบให้มีความผสมผสานระหว่างรูปทรงของรถ SUV และรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการแข่งขันแรลลี่กระจกมองข้างถูกแทนที่ด้วยกล้องสามารถแสดงภาพในมุมที่กว้างกว่ากระจกมองข้างทั่วไปภายในได้รับการออกแบบที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระผสมผสานกับความรู้สึกทางอารมณ์เช่นเดียวกับการออกแบบภายนอกที่มีความสปอร์ตแข็งแกร่งและทนทานด้านหน้าผู้ขับติดตั้งแผงหน้าปัดซึ่งจะแสดงผลและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่หน้าจอ
พร้อมโปรแกรมควบคุมการขับขี่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากเส้นทางพร้อมพวงมาลัยที่ออกแบบรูปทรงคล้ายกับแฮนด์ของรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วย Hyundai Enduro มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2.0 ลิตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่แบบ7จังหวะค่ะสำหรับ Hyundai Tucson ใหม่ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความแข็งแกร่งในแบบของรถอเนกประสงค์ที่โดดเด่นสะดุดตาพร้อมกระจังหน้าใหม่แบบ6เหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ Hyundai ในรุ่นปัจจุบันกระจังหน้าออกแบบให้มีรูปทรงแนวกว้างเชื่อมต่อกับไฟหน้าแบบ LED Daytime Running Light ได้อย่างลงตัวทำให้รถมีเอกลักษณ์เฉพาะบริเวณเหนือซุ้มล้อหลังถูกออกแบบให้มีเส้นสายเป็นลักษณะของตัว Z ช่วยเสริมให้รถมีความโดดเด่นและทรงพลังมากขึ้นภายในได้รับการดีไซน์และเลือกสรรวัสดุภายในที่มีความหรูหราและคุณภาพสูงพร้อมพื้นที่บรรทุกสัมภาระมากถึง513ลิตรHyundai Tucson ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.0 ลิตร185แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อม Sequential Shift Mode ให้ผู้ขับสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีรถ MPV ที่ขายดีที่สุดอย่าง Hyundai Grand Starlet Hyundai H1 และพิเศษ Hyundai H1 Elite Plus รุ่น Limited Edition มาจะแสดงในงาน Motor Expo 2016อีกด้วยค่ะอย่าลืมแวะเวียนมาที่บูธของ Hyundai ในงาน Motor Expo 2016ที่เมืองทองธานีนะคะมาถึงบูธนี้ใครที่กำลังมองหารถกระบะพันแกร่งต้องมาที่บูธของ Isuzu ในงาน Motor Expo 2016ค่ะเพราะปีนี้ที่ Isuzu เขาจัดทัพยนต์กรรมตระกูล Isuzu Blue Power หลากหลายรุ่นมาให้เลือกซื้อและจับจองกันในงานพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษอาทิ Isuzu D-Max Blue Power Isuzu New X Blue Power และใหม่สุด Isuzu D-Max V-Cross Max 4x4 Sport Off-Road ที่พลิกโฉมหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในเข้มข้นทุกองศาร่วมโชว์โฉมใหม่ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองาน Motor Expo 2016และ Impact เมืองทองธานีต่อยอดความสำเร็จของปรากฏการณ์ Isuzu Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ยังครองใจผู้ใช้รถชาวไทยอย่างเหนียวแน่นและกวาดยอดขายสูงสุดสวนกระแสเศรษฐกิจนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ